สำหรับท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ให้พุ่มใบได้สวยงามด้วยเจ้าต้นพุทธเศรษฐีสยามที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าทุกท่านนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่มีคุณสมบัตินั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราจะปลูกเข้าไปในฐานะของไม้พุ่มกลางหรือไม้พุ่มสูงในที่นี้ไม้พุ่มกลางก็ประมาณสักความสูงสัก1เมตรแล้วก็มีการตัดพุ่มควบคุมทรงพุ่มของเขาไว้เพื่อให้ทยอยออกดอกออกมาอย่างต่อเนื่องหรือจะปลูกเขาไว้ในฐานะไม้พุ่มสูงซึ่งมีความสูงได้ไปถึง3เมตรนอกจากนี้ยังให้ร่มเงาจากทรงพุ่มที่แผ่กว้างออกไปด้วยหรือจะปล่อยเขาไว้ในฐานะของไม้ยืนต้นขนาดเล็กก็สามารถสูงขึ้นไปได้ถึง6เมตรเลยแน่นอนครับด้วยพุ่มใบที่เขียวขจีแบบนี้จึงให้ร่มเงาได้ดีมากๆแต่ที่มีดียิ่งไปกว่านั้นก็คือดอกที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ส่งกลิ่นหอมแม้ในช่วงระยะเวลาที่มีอุณหภูมิสูงๆอย่างช่วงเที่ยงวันก็ให้กลิ่นหอมไม่น้อยเลยเจ้าต้นพุทธเศรษฐีสยามหากเป็นอีกต้นหนึ่งที่ท่านสนใจจะมาปลูกแล้วก็ไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการปลูกเลี้ยงแล้วก็ความเป็นมาของเขาสักนิดก่อนที่จะนำมาปลูกในบ้านของเรานะครับกับเมยสุโรตอนนี้ครับเช่นเคยครับมือเย็นสุโรต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนำมาว่าอยากให้แนะนำต้นพุทธหลายๆต้นเลยไหนว่าจะเก็บสะสมต้นไม้ที่ขึ้นต้นด้วยพุทธนั่นเองทั้งนี้ต้องบอกก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีข้อมูลที่ปรากฏเกี่ยวกับเรื่องของพุทธเศรษฐีสยามเนี่ยมีอย่างหลากหลายมากๆและด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏนั้นเมื่อนำไปค้นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยผมขออนุญาตยึดจากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้จากภาพที่ปรากฏทั้งสองฝั่งนี้นะครับโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าพุทธเศรษฐีสยามก็ควรจะเป็นทาเบเนียมอนทาน่าแอฟริกาน่าโดยชื่อสกุลทาเบเนียมอนทาน่านี้ก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกันท่านหนึ่งและนอกจากนี้แล้วชื่อชนิดพันธุ์แอฟริกาน่าก็มีความหมายว่ามาจากทวีปแอฟริกานั่นแสดงถึงถิ่นกำเนิดหรือต้นทางที่มาก่อนจะนำมาปลูกในบ้านเราว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกานั่นเองแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับเรามีภาพจำว่าทวีปแอฟริกานั้นร้อนแห้งแล้งมากๆแต่แท้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้มาจากย่านแห้งแล้งนั้นมาจากย่านที่มีความชื้นสูงแล้วก็เป็นพื้นที่เขตร้อนชื้นเหมือนกับในบ้านเรานั่นเองสันฐานของต้นเป็นต้นไม้ที่มีผิวเปลือกเรียบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นที่มีอายุมากๆแล้วเนี่ยก็จะมีสีน้ำตาลอมเทาแต่ในส่วนของกิ่งอ่อนเนี่ยเราก็จะเห็นยังคงเป็นสีเขียวอยู่นอกจากนี้เราจะเห็นคู่ใบที่เกิดขึ้นเป็นใบเดี่ยวที่เราเรียกว่าคู่ใบเพราะว่าเกิดขึ้นตรงกันข้ามกันบนกิ่งใบเหล่านี้จะเป็นรูปหอกหรือแกมขอบขนานซึ่งตัวขอบใบเรียบแล้วก็ตัวเนื้อใบก็จะมีสีเขียวเด่นชัดมากๆโคนใบสอบปลายใบแหลมนอกจากนี้ตัวเส้นใบแล้วก็ตัวเส้นกลางใบแล้วก็เส้นใบด้างแหนต่างๆเหล่านั้นก็เห็นอย่างเด่นชัดเลยและอย่างที่ว่าไปนะครับก็คือเป็นต้นไม้ที่ให้ใบดกมากๆเลยพอๆกับการออกดอกด้วยเช่นเดียวกันซึ่งดอกที่เราเห็นนั้นเป็นช่อดอกรวมนะครับใน1ช่อดอกนั้นก็จะมีหลายๆช่อดอกย่อยประมาณสัก 3-5 ดอกแล้วก็จะทยอยบานและร่วงหล่นไปแต่ทั้งนี้หากหลายท่านเข้าไปดูในระยะใกล้ๆก็อาจจะพบว่าตัวดอกนั้นใน1ช่อดอกนั้นมีปริมาณน้อยเราก็อาจจะเข้าใจว่าเขาเป็นดอกเดี่ยวก็เป็นไปได้เพราะว่าบางส่วนก็ร่วงหล่นไปแล้วนั่นเองความน่าสนใจของดอกอยู่ตรงนี้ครับก็คือเป็นช่อดอกที่มีขนาดใหญ่กว่าต้นไม้ร่วมสกุลเดียวกันเป็นดอกขนาดใหญ่โตเลยตัวสันฐานดอกที่เราเห็นอยู่นี้ก็ตัวโคนดอกนั้นก็จะเชื่อมติดกันเป็นหลอดแล้วก็ปลายกลีบนั้นทั้ง5กลีบนั้นก็จะแผ่ออกนะครับแล้วก็จะมีลักษณะบิดเกลียวหมุนวนไปในแนวทางเดียวกันโดยดอกเหล่านี้ให้กลิ่นหอมตลอดทั้งวันถึงแม้ในช่วงระยะเวลาที่มีอุณหภูมิสูงในช่วงระยะเวลากลางวันนั้นก็ให้กลิ่นหอมด้วยเช่นเดียวกันหากท่านสนใจปลูกก็ไม่ยากแหละประการใดนะครับในปัจจุบันมีท่านที่ผลิตต้นกล้าจำหน่ายจากการเพาะเมล็ดก็ดีจากการตอนกิ่งก็ดีมีขายอยู่ในหลายๆไซส์ด้วยกันนะลองสอบถามดูจากร้านขายต้นไม้ใกล้บ้านหรือถ้าจะสั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์ใน Shopee Lazada ก็มีขายด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากได้มาแล้วก็
แนะนำว่าสำรวจตรวจสอบพื้นที่บ้านของเราก่อนพื้นที่ที่อยากให้ปลูกลงไปเลยก็คือพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดเต็มวันแบบนี้ชื่นชอบมากๆแต่ถ้าไม่มีพื้นที่ที่มีคุณสมบัติแบบนี้นะครับก็ย่อหย่อนลงมาสักนิดนึงก็คือมีพื้นที่ได้รับแสงแดดอย่างน้อยสัก 4-6 ชั่วโมงต่อวันแบบนี้พอปลูกได้อยู่นะครับแล้วก็ได้ดอกได้ใบที่สวยงามได้เช่นเดียวกันเพราะว่าปริมาณของแสงเพียงพอต่อความต้องการของเขานั่นเองเมื่อท่านได้ต้นกล้าหรือต้นพันธุ์ของเจ้าพูดเศรษฐีสยามมาแล้วนะครับก็สามารถจะปลูกทั้งในกระถางที่มีขนาดใหญ่หน่อยแนะนำว่าขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าจะได้พุ่มใบใหญ่โตสมส่วนกับต้นของเขานอกจากนี้แล้วจะปลูกลงไปในดินก็ดีมากๆเลยเพราะว่าทำให้เขาเจริญเติบโตได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองโดยวิธีการปลูกดินก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดเลยนะครับขอให้มีคุณสมบัติร่วนระบายน้ำดีมีอินทรีย์วัตถุสูงใช้ดินเดิมก็ได้หนึ่งส่วนแล้วก็ผสมคลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุอีกสัก1ส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยโดยในระยะแรกควรจะมีการปักค้ำยันไว้ด้วยเพื่อป้องกันการคลอนแคลนจากการโดนลมแรงแล้วก็ทำให้ระบบรากได้รับผลกระทบกระเทือนไปด้วยรากกำลังจะเดินเติบโตดีๆโดนลมแรงทำให้รากเคลื่อนรากขาดแบบนี้ชะงักการเจริญเติบโตนะครับเป็นไปได้ค้ำยันไว้ก่อนสำหรับการดูแลรักษาถ้าเป็นไปได้ในเรื่องของการรดน้ำนะครับควรจะรักษาความชื้นให้อย่างเพียงพอแต่มีข้อแนะนำนิดนึงว่าการรดน้ำในแต่ละรอบก็ควรจะมีการทิ้งไว้ให้ผิวดินนั้นแห้งหมาดสักเล็กน้อยแล้วค่อยรดน้ำเติมลงไปแบบนี้จะเป็นการกระทุ้งให้เกิดการออกดอกอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ก็รดน้ำวันละ1ครั้งยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเรารดน้ำลงไปแล้วก็ผ่านไป1วันวนกลับมาตอนเช้าอีกถ้าผิวดินยังไม่แห้งหมาดก็เลื่อนเวลาไปอีกสักนิดนึงแล้วค่อยรดน้ำในช่วงระยะเวลาสายหรือถ้าตอนเช้านั้นพื้นดินแห้งหมาดแล้วเราก็เติมน้ำลงไปได้เลยทำแบบนี้เป็นประจำเจ้าพุทธเศรษฐีสยามก็จะทยอยออกดอกมาให้เราเห็นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับการให้ปุ๋ยก็ไม่ต้องยุ่งยากแต่ประการใดไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตางค์ในการซื้อปุ๋ยเคมีแนะนำให้ใช้อินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอย่างเช่นมูลสัตว์ต่างๆนะครับมูลวัวมูลไก่ได้หมดเลยในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาโดยใส่ไปทุกๆ15วันหรือทุกๆ30วันก็ได้และถ้าเป็นไปได้ก็พรวนผิวดินให้มีความลึกประมาณสัก 5-10 ซมแบบนี้ก็จะคลุกเคล้าตัวอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นให้เข้ากันกับดินได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะมีผลดีด้วยนะครับทำให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็มีธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมสนับสนุนการเจริญเติบโตทั้งกิ่งก้านใบรากลำต้นของเจ้าพุทธเศรษฐีสยามแล้วก็ทำให้เขาทยอยออกดอกอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องโรคและแมลงก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าเพลี้ยซึ่งเป็นแมลงปากดูดชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งเพลี้ยไฟไรแดงแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าเจอปริมาณไม่มากที่แสดงอาการอยู่และเราสามารถสังเกตเห็นได้ตามหลังใบตามซอกใบตามยอดต่างๆเหล่านี้เราก็ใช้วิธีการใช้มือนี่แหละครับเด็ดออกแล้วก็นำใบเหล่านั้นไปเผาทิ้งทำลายซะจะช่วยลดการระบาดได้ดีมากๆแต่ถ้าเกิดการระบาดแล้วเราช่วยจากการเด็ดไม่ทันแล้วนะครับก็แนะนำให้ใช้ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างบูเวรินซึ่งมีฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดแมลงปากดูดได้ดีมากแต่ถ้าเป็นแมลงบางชนิดอย่างเช่นไรแดงแอฟริกันซึ่งบูเวรินยังมีคุณสมบัติในการจัดการได้ไม่ดีพอก็แนะนำให้ใช้เมทาซานในการฉีดพ่นป้องกันกำจัดด้วยนะครับโดยการผสมน้ำฉีดพ่นลงไปในช่วงระยะเวลาเย็นๆซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของเชื้อที่เข้าไปจัดการกับแมลงปากดูดต่างๆเหล่านั้นได้ดีมากๆเลย okay. อย่างไรก็ตามหนอนมีการเข้าทำลายด้วยนะแต่ดูสังเกตพุ่มใบเลยครับมีปริมาณมากๆเลยถ้ามีปริมาณไม่มากก็ปล่อยให้เป็นอาหารเข้าบ้างหรือถ้าระบาดแล้วก็ใช้วิธีการจับออกเด็ดออกหรือถ้าจะใช้ชีวพันธุ์ก็ใช้ชีวพันธุ์ไลนิ่งในการผสมน้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆขอให้หนอนเข้ามากินไอ้เจ้าชีวพันธุ์ที่อาบอยู่บนใบต่างๆเหล่านี้นะครับหนอนเหล่านั้นก็จะล้มหายตายไปภายใน5ชั่วโมงและที่สำคัญก็คือชีวพันธุ์ไลนิ่งบูเวรินแล้วก็เมทาซานไม่เป็นอันตรายกับระบบนิเวศนะครับเพราะว่าเป็นชีวพันธุ์ปฏิปักษ์กับโรคพืชซึ่งไม่ใช่สารเคมีนั่นเองอย่าลืมหามาติดบ้านไว้นะครับติดต่อกับแอปพลายเข็มได้โดยตรงสำหรับเรื่องการตัดแต่งกิ่งก็เป็น2แนวทางสิ่งแรกเลยถ้าจะทำแบบที่สถานที่แห่งนี้ก็ได้นะครับเมื่อยันถ่ายทำที่สวนนงนุชพัทยาถ้าหากต้องการจะใช้ใบของเขา
ให้เป็นพุ่มแน่นแบบนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีเลยสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้แต่อาจจะมีข้อด้อยนิดนึงในการที่เราใช้กรรไกรยาวในการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มอาจจะไปโดนช่อดอกบางช่อดอกที่กำลังจะผลิแย้มออกมาแล้วให้หลุดร่วงไปได้แนะนำว่าถ้าจะตัดพุ่มกลมแบบนี้ใจแข็งแล้วก็ใช้ระยะเวลาสักนิดนึงใช้กรรไกรขนาดเล็กในการไปเล็มยอดให้อยู่ในระยะที่ต้องการแล้วยอดไหนที่กำลังจะออกดอกเราปล่อยเขาไว้จะได้เชยชมดอกที่สวยงามการตัดแต่งกิ่งในรูปแบบที่2ก็คือเราต้องการใช้งานเขาในฐานะของไม้พุ่มสูงประมาณสัก3เมตรหรือจะปล่อยให้เขาเป็นไม้ยืนต้นเต็มฟอร์มของเขาก็คือเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กประมาณ 6-7 เมตรขึ้นไปแบบนี้ก็แนะนำว่าปล่อยทรงเขาขึ้นไปก่อนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยเข้าไปเล็มบริเวณโคนต้นให้เปล่าให้เรียบขึ้นโดยที่ไม่มีกิ่งขึ้นอยู่บริเวณลำต้นต่างๆเหล่านั้นก็จะทำให้ในอนาคตเราสามารถเดินเข้าไปใช้พื้นที่ใต้ทรงพุ่มของเจ้าพุทธเศรษฐีสยามได้ดีขึ้นนั่นเองพุทธเศรษฐีสยามเป็นต้นไม้พุทธเศรษฐีสยามเป็นต้นไม้อีกต้นนึงที่น่าปลูกอันมาจากตัวพุ่มใบที่แน่นจะปลูกเป็นไม้พุ่มสูงควบคุมทรงพุ่มเพื่อให้ได้ฟอร์มของใบที่แน่นหรือจะปล่อยเขาไว้ในฐานะของไม้พุ่มสูงหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กเพื่อให้ได้ร่มเงาและมีดีมากไปกว่านั้นก็คือได้ดอกที่สวยงามแล้วก็ส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวันเลยถ้าเรามีเก้าอี้นำไปวางไว้ใต้ต้นของไม้ยืนต้นขนาดเล็กซึ่งเป็นเจ้าต้นพุทธเศรษฐีสยามก็จะได้กลิ่นหอมนวลๆกลิ่นหอมเย็นๆตลอดทั้งวันเลยครับเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ถ้าหากท่านมีพื้นที่ใหญ่โตเมื่อเย็นแนะนำให้ปลูกเลยนะครับแล้วถ้าได้ผลเป็นอย่างไรก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศของเราซึ่งจะเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเราลูกของเราและสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาใช้สวนแห่งนั้นเมื่อยังแนะนำให้ท่านใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีชีวพันธุ์ปฏิปักษ์โรคพืชแล้วก็เป็นชีวพันธุ์ปฏิปักษ์กับแมลงศัตรูพืชต่างๆโดยจัดการโรคและแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้เป็นอันตรายในสวนของเรานะครับท่านสามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้ง Shopee Lazada แล้วก็รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านใช้ LINE อยู่เมื่อยังแนะนำแอด LINEคุยกันกับแอปพลายเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับอย่าลืมหาชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมมาติดบ้านไว้นะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับกัลยาณมิตรที่ปลูกและรักชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเคมประเทศไทยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ